ทำไมประชากรปัจจุบันนี้นะครับถึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอายุน้อยลงก็จะเห็นว่าไลฟ์สไตล์นะครับหรือการดำรงชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ๆจะแตกต่างจากประชากรโลกในอดีตคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะทำงานที่บ้านนะครับหรือแม้แต่ทำงานในออฟฟิศก็ตามนะครับก็จะต้องติดอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะทำงานทั้งวันเลยนะครับโดยที่ไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยลงนะครับแม้แต่การรับประทานอาหารก็ยังมีเวลาน้อยมากที่จะรับประทานอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีการสั่งอาหารเข้ามารับประทานแบบออนไลน์นะครับมีคนมาส่งให้ถึงที่นะครับแล้วอาหารที่เลือกมารับประทานส่วนใหญ่ก็จะเลือกรับประทานอาหารที่สะดวกรวดเร็วอาหารพวกนี้ก็จะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับจะมีส่วนประกอบของทรานส์แฟตหรือว่ามีรสชาติเค็มมากกว่าปกติบางทีเผ็ดมากกว่าปกติแล้วก็มีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบน้อยลงปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้อุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอายุที่น้อยลงเนี่ยพบได้มากขึ้นนะครับ